เรียบร้อยนะถ้าเรียบร้อยทุกคนมองข้อ2ครับนี่คือโจทย์ในข้อที่2นะครับทางบ้านถ้าใครยังไม่ดาวน์โหลดนะน้องก็สามารถดูโจทย์ที่พี่ขึ้นบนจอให้นะครับไม่ยากนักแต่ว่าก็มีบางคนทำไมครับมองแล้วยังมึนถูกไหมบอกว่าลำดับเลขคณิตชุด1มีพจน์ที่6เป็นกี่เท่าเป็น3เท่าของพจน์ที่15อยากทราบว่าพจน์ที่9จะเป็น3เท่าของพจน์ที่เท่าใดโจทย์อย่างนี้ออกอัตนัยในแพทย์1ได้มั้ยถามว่าเป็นพจน์ที่เท่าใดเนี่ยหนูดูคำตอบที่14 15 16 17มันฝนคำตอบได้จริงมั้ยทุกคนไปสอบมาเรียบร้อยแล้วถูกเปล่าแต่อย่าลืมฝนทศนิยมนะพร้อมยังโจทย์หนูได้นะถ้าได้พี่ขอถามอย่างนี้ครับนี่สิ่งที่โจทย์ให้หนูคืออะไรนะพจน์ที่6เป็น3เท่าของใครของพจน์ที่15ใช่มั้ยเอาล่ะหนูเขียนตามโจทย์บอกก่อนเลยครับพจน์ที่6ใช้สัญลักษณ์ A6 ถูกมั้ยเท่ากับ3เท่าของพจน์ที่15 A ห้อย15นี่คือพจน์ที่15นี่คือสิ่งที่โจทย์บอกถูกมั้ยแล้วเขาถามหนูว่าอะไรนะพจน์ที่9จะเป็น3เท่าของพจน์ใดโจทย์อย่างนี้ถ้าคิดเป็นก็ไม่ถึงครึ่งนาทีนะทุกคนฟังให้ดีถ้าพี่ถามพวกเรานะว่าพจน์ที่9ของลำดับเลขคณิตเป็นใครพี่เชื่อเลยว่าร้อยละ90ของห้องนี้จะต้องตอบว่า A9 เท่ากับ A1 บวก 8D ถูกไหมเพราะทุกคนรู้ทุกคนครับนี่ทุกคนรู้ว่าพจน์ที่ N ของลำดับเลขคณิต AN เท่ากับใครนะ A1 บวกn ลบ 1d แบบนี้ถูกไหมท่องได้ทุกคนถูกเปล่าเวลาเจอทีไรหนูก็จะแตกเป็น a1 แบบนี้ตลอดถ้าแบบนี้คือทำไมครับหนูคิดแบบตรงๆซื่อๆไม่มีการประยุกเกิดขึ้นเลยถูกไหมเอาพี่ถามอย่างนี้แล้วกันนะถามไม่ยากไม่อยากให้หนูลำบาก a9 เท่ากับถ้าหนูแทนตรงๆก็กลายเป็น a1 บวกใครนะเร็ว9ลบ1ก็เหลือ8 d ถูกไหมไอ้แบบนี้ใครก็ได้ถูกเปล่าเห็นไหมอ้าวถามใหม่อีกครั้งนี่นะA3 เท่ากับ A1 บวกอะไรนะ 2D ถูกไหมอย่างนี้ทุกคนเป็นแน่นอนทุกคนดูให้ดีนะอย่ากระพริบตา A9 เท่ากับ A1 บวกอะไรนะบวก 2D ใช่ไหม 8D นี่ไง 2D แล้วบวกอีกกี่ดี 6D เท่าเดิมไหม 2D บวก 6D ได้กี่ดี 8D ทุกคนเห็นก้อนเท่าแฮมทาโร่ก้อนนี้ไหมเห็นไหมหนูยักษ์โดดกระบวนเห็นเปล่า A1 บวก 2B A1 บวก 2D เรียกอะไรเนี่ยข้างบนเรียกใครเรียก A3 ถูกไหมนั่นก็หมายความว่า A9 ของพี่ช้างเขียนใหม่ได้เป็นใครดังๆ A3 บวก 6D ตรงนี้ถ้าใครไม่รู้ก็รู้ซะนะวันนี้น้องเห็นไหมมันก็มาจากสิ่งที่หนูรู้แต่พี่ทำไมครับนะแนะนำทริคหรือเทคนิคเพิ่มเติมให้ทุกคนถ้าใครช่างสังเกตต่อไปหนูจะพูดได้เองทุกคนดูนะอีกครั้งให้โอกาสอีกครั้ง A9 เท่ากับถ้าพี่เขียน A5 หนูตะโกนดังลั่นมั่นใจเร็วบวก 4D มายังไงเนี่ยมารถโรงเรียนเห็นไหมโรงเรียนจัดมาให้ถูกไหมนะจับหลักได้ยังไอ้หนู2ตัวนี้ที่พี่ใส่เครื่องหมายเจษฎาพรหนูเห็นใช่ไหมติ๊กเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมทุกคนครับนี่ A9 เท่ากับ A3 บวก 6D A9 เท่ากับ A5 บวก 4D หนูสังเกตพบยังเลข2ตัวทางขวารวมกันต้องเป็นเลขอะไรเลขทางซ้ายไหนตอบปากเปล่านะ A100 เท่ากับ A50 บวก 50D นี่เห็นไหมเด็กสุราษฎร์เจ๋งจริง A100 เท่ากับ A70 บวก 30D เป็นไหมหนูพอได้อย่างนี้ปุ๊บ A9 ตัวนี้พี่ช้างจึงเขียนใหม่เป็น A6 บวกใครบวก 3D ได้ไหมได้สบายแล้วเห็นเปล่าไม่ต้องไปเริ่มที่ A1 แล้ว A6 เป็นใครครับ A6 เป็น 3A15 พี่ก็ยกมา 3A15 บวกใครบวกด้วย 3D อย่างนี้หนูตามทันไหมสบายมากเด็กๆ เห็นไหมลูกมือในกำไก่เลยทุกคน A9 ลอกมาตามทันแน่นอนเพราะไม่ได้ทำอะไรเลยจริงไหมดึงใครออกดึง3ออกข้างในเหลือวงเล็บA15 บวกใครครับบวก D เห็นแล้วอยากจะหัวเราะเราะทุกคน A9 ลอกมาอีก3ลอกมาตะโกนดังลั่นมั่นใจนะ A15 บวก D ตัวนี้เป็น A16 ถูกมั้ยโอ้เยี่ยมเลยครับเพราะฉะนั้น A9 จึงเป็น3เท่าของใคร
3เท่าของ A 16ก็คือ3เท่าของพจน์ที่เท่าไหร่ครับพจน์ที่16จบไหมจบแล้วหนูก็วงช้อยข้อไหนเลยข้อ3เด็กๆเห็นไหมสบายมากดูเหมือนง่ายนะแต่ถ้าจับหลักไม่ได้ก็ยังคิดลำบากและถ้าเรียบร้อยใครจดไว้ข้อ3รอหนูอยู่แล้วครับคับคล้ายคับคลาไหมข้อ3เหมือนจะเคยพบที่ไหนไหมเออข้อสอบแพทย์1เดือนมีนาคมที่ผ่านมาถูกเปล่าอ่ะโอเคถ้าเรียบร้อยนะเรียบร้อยน้องครับทันนะเอาละในข้อที่3